ครับเดี๋ยวเราก็ทำกิจในการตามธรรมเนียมนะครับสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับอิมินาสการเณตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกรรมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธหันธัมมยังธัมมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ
กายนาวาจายาวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังครันดาเรสังวริตุงวะสังเคอันนี้ก็อาราธนาท่านอาจารย์พระเมธีวชิระคุณนะครับเป็นตัวแทนจุดเทียนที่ธรรมาสนะธรรมาสจุดเทียนสองธรรมที่ธรรมาสนะครับอาราธนานิมนต์ครับครับตอนนี้วันนี้เราก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์เทศนะครับท่านได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ภาวนาธรรมาภิรัตเจ้าวาดวัดลำเปิงท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขออาราธนานิมนต์พระอาจารย์ขึ้นสู่ธรรมาสครับต่อไปน้องสามเณรก็จะขอศีลกับท่านพระอาจารย์นะครับพร้อมแล้วนิมนต์สามเณรทุกรูปกับพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบมยังพันเตสรณสิรังยาจามาทุติยัมปิมยังพันเตสรณสิรังยาจามาตติยัมปิมยังพันเตสรณสิรังยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะทามิตังวะเทหิอามาพันเตพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิ
พุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามินิสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินนาทานาเวรมณีอาทินนาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปะราชตะปฏิกหานาเวรมณีชาตรูปะราชตะปฏิกหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิ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 เตนะโคปนาสมเยนะสักยะปุตโตปนันตัสสะสัมเนโรกันดะโกนามากันดะกิงภิกขุนิงทุสียัตตวาตมะทังภควาภิกขุนันเยวสันติกาอนุญญาสิโคนะเสตุงสัมมะเนรังทสังคิกังสัมมะเนรานังนาสนาการนังคังพนามะเสทัสสะหิอังเคหิสัมมะนาคตังสัมมะเนรังนาเทตุงกัตตเมหิทัสสะหิปานาติปาติโหติอาทินนาทายิโหติอาพรหมจารีโหติโมสาวาทิโหติมัชฌาปายิโหติพุทธสาวนังภัสสติธัมมสาวนังภัสสติสังฆสาวนังภัสสติมิจฉาทิฏฐิโกโหติภิกขุนีทุสโกโหติอนุญญาสิโคโสภควาอิเมหิทัสสะหิอังเคหิสมณาคตังสัมมะเนรังนาเสตุน
ติกราบกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุ
ติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิติตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจหีตวาทิตวิสุกทัสนะมาลาคันธะวิเรปนะธารณะมันดานะปิปูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนะมาลาคันธะวิเรปนะธารณะมันดานะวิปูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐะสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐะสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐะสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบกราบกราบอ
ขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะรัมมาจะโลกาที่ปฏิสัมปติกาตันชะลีอาณาธิวรังอาญาจะถังสันติทัสสะตาอาปาราชาขาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังเท้าสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหานามสการประดิษฐานนาที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราสู่ท่านมาอันรู้จริงโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดาหิสบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาติยะถาปัญญาปัสสติอัฏฐานิพินทติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาติขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ขอความล่อมล้อมต่อพระธรรมและคณะพระเรียสงเจ้าทั้งหลายขอความล่อมล้อมกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอันเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งขอโอกาสกับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ต่อถึงท่านเจ้าคุณศิลปะศิลปาจารย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสบัดนี้ขอแสดงความยินดีเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่คณะแม่ชีลูกเนรและแม่ชีโยคีทั้งหลายทุกท่านที่ได้มาฟังธรรมในวันโกนวันนี้วันนี้เราได้มาปฏิบัติธรรมมาในช่วงโอกาสประเพณีเดือน9ส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองพวกเราทั้งหลายก็คงจะทำใจได้อยู่เนาะกำหนดได้แต่ว่าแม่นมันจะมีเสียงรบกวนวันพรุ่งนี้มันก็เสร็จภารกิจเนาะสรรพสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นระดับไปนะจากการที่เราทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันนี้ถึงเวลาที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเข้าอธิษฐานจิตแล้วก็ต่อด้วยการทวนญาณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปก็ต่อถึงว่าเพื่อนสหธรรมิกบางรูปก็เป็นนักปฏิบัติทุศิษย์เก่าได้มาปฏิบัติโครงการ3เดือนบ้าง120วันบ้างก็เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นได้มีเป้าหมายว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติและคำสอนที่เราจะเอาไปถ่ายทอดแนะนำประชาชนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาในสำนักของเราหรือว่าในองค์กรที่เรารับผิดชอบแต่ว่าแต่ละรูปแต่ละคนก็มีความสามารถมีความรู้ในหลักปฏิบัติเนี่ยไม่เท่ากันนะก็ถือว่าแต่ในอันมันมีอินทรีย์วาสนาที่จะเข้าถึงธรรมนั้นแตกต่างกันแต่เราข้างหลายก็ที่มีบุตรปริยัติมาดีการศึกษามาดีก็จะเป็นเครื่องอุปการะแก่เราแต่พระบนบางรูปมันก็พื้นฐานการศึกษาก็มีมาตามสมควรแต่ว่ายังไม่เข้าใจหลักปฏิบัติมันก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนีโชโดสยานสิทธิท่านก็ได้เทศกล่าวเตือนผู้ปฏิบัติธรรมว่าคนที่มีปริยัติน้อยแต่มีศรัทธามากย่อมที่จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายกว่าแต่บุคคลที่มีปริยัติมากและมีศรัทธาน้อยเกิดความสงสัยเยอะปฏิบัติเข้าใจยากกว่าอันนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศรัทธามากนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยหลักปฏิบัติเพราะว่าเรามีความเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดีจากการภาวนานั้นมันดีกว่าเข้าใจที่ดีด้วยว่ามีความรู้มากแ
เข้าถึงสภาวะธรรมน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเมื่อเราทั้งหลายได้เข้าถึงจุดนี้แล้วถึงขั้นที่ว่าเข้าอธิษฐานจิตอันนี้ก็คือว่าเป็นเทคเนี่ยเป็นแนวทางเป็นสเต็ปของการเรียนรู้แต่ว่าก็ย่อมมีอุปนิสัยแก่บุคคลเราได้เหมือนกันเพราะตามที่ในที่เราได้สารยายหลักสติปัฏฐานสูตรว่า7วันย่อมเข้าถึงย่อมปฏิบัติ7วันย่อมเข้าถึงอนามาคามิผลอัตผลเป็นที่สุดนะถ้าปฏิบัติ7วันแล้วยังไม่เข้าถึงมรรคถึงผลเลยเราก็ปฏิบัติจนถึง15วันครึ่งเดือนเนี่ยย่อมมีอานิสงส์2อย่างคือว่าอนาคามิผล1อรหัตผล1ยังมากกว่ายิ่งกว่านั้นก็คือว่า1เดือนปฏิบัติอย่างนี้เจริญสติปัฏฐานอย่างนี้ย่อมมีอานิสงส์ที่จะเข้าถึงอนาคามิผล1และอรหัตผล1เป็นต้นจนถึง7เดือน7ปีเมื่อในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นก็ย่อมที่จะบำบัดกำลังบารมีธรรมของเราทั้งหลายไม่ได้บางองค์ก็ได้สภาวะธรรมได้ไวบางองค์ก็ได้สภาวะธรรมช้าอันนี้แล้วแต่กำลังของอินทรีย์ของเรานะเพราะเราก็มาทวนญาณคำว่าทวนญาณเนี่ยภาษาที่เราพูดกันเลยว่าทวนเพื่อให้เราเกิดความรู้ทวนให้เราเข้าใจสภาวะอารมณ์พอเราปฏิบัติทวนญาณก็เพื่อว่าเป็นการทวนภาษาปฏิบัตินะให้เข้าใจหลักปฏิบัติเรียกว่าทวนญาณตอนที่เราปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ทราบเรายังไม่รู้สภาวะธรรมเหล่านั้นว่าเป็นมีชื่อว่าอย่างไรนี่ไม่ว่าเราจะได้รับการสอบอารมณ์จากครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายให้เราตามสมควรแล้วก็สอบอารมณ์กับพระสามรูปก็มีสภาวะธรรมสามอย่างห้ารูปก็มี5อย่าง10รูปก็มี10อย่างมันยังไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็จะสอนหรือว่าสอบอารมณ์ให้เราเข้าใจไม่เหมือนกันท่านไม่บางทีท่านไม่เราบอกว่าเป็นญาณอะไรญาณอะไรให้เราเข้าใจตอนนี้มาทวนญาณเนี่ยก็ท่านให้ญาณเรามาเลยให้ญาณมีให้ชื่อญาณมาคำว่าญาณเนี่ยแปลว่ารู้แล้วหมายถึงว่าตัวปัญญาที่รู้ด้วยตัวเราเองประจักษ์รู้ด้วยความประจักษ์ด้วยตัวเราเองเนี่ยว่าก็หมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานจบแล้วเรามาทวนญาณขอเชิญยกตัวอย่างว่าญาณที่หนึ่งเราอธิษฐานว่าภายใน1ชั่วโมงที่นั่งนี้คอยขอให้อุทยัพพยญาณจงบังเกิดขึ้นอุทยะแปลว่าเกิดวยะแปลว่าดับญาณะแปลว่ารู้ก็ตัวญาณที่รู้เกิดรู้ดับของรูปของนามเราฐานด้วยใจว่าขอให้อุทยัพพยญาณจงบังเกิดขึ้นถ้าสภาวะญาณนี้มันเกิดขึ้นมีประสบการณ์มาก่อนตอนที่เราปฏิบัติขั้นพื้นฐานถ้าสภาวะญาณนั้นมันเกิดขึ้นกับเราจริงเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้สภาวะญาณนี้เกิดขึ้นอันนี้แหละสภาวะอารมณ์ของญาณนี้มันก็จะเกิดขึ้นแก่เราที่เราปฏิบัติ
ทวนญาณนั่นมันมีเกิดอาการอย่างไรนะมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่าเราจะเราได้ญาณนั้นหรือไม่หรือว่าเราไม่ได้ญาณนั้นสภาวะธรรมมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้สภาวะญาณถ้าเราไม่มีสภาวะธรรมเกิดเลยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้สัญญาณไปญาณนั้นเราก็ไม่รู้สภาวะของอุรยัปพยาญาณนั้นอันนี้มันโดนทวนญาณนี่ก็คือว่าเป็นการให้เรารู้เรื่องรู้สภาวะธรรมที่เป็นสภาวะของญาณคำว่าญาณนี่ก็ตัวเป็นตัวปัญญาแปลว่ารู้อะไรรู้ความเป็นอนิจจังเรารู้ความเป็นอนิจจังของสภาวะธรรมเช่นว่าเราอธิษฐานว่าอริยพยานจงเกิดขึ้นเนี่ยสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นให้เรารู้เหมือนกับว่าอาการพองยกอย่างว่าอาการพองพองหนอเนี่ยมันต้นพองกลางพองสุดพองมันเห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นเป็นอุปาทะถีติพังคานี่มั้งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ดับไปมันเห็นชัดเจนถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของอาการพองนั้นการยุบก็เช่นกันนะต้นยุบกลางยุบสุดยุบมันเห็นชัดเจนเห็นความพองอาการพองอาการยุบมันชัดเจนก็เรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์นะอุรยัปพยะเนี่ยว่าอุรยัปพยะญาณก็เห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองว่าแต่คำว่าญาณทุญาณที่เราอธิษฐานอธิษฐานทวนญาณเนี่ยตัวญาณมันก็คือตัวปัญญารู้พระไตรลักษณ์นั่นแหละแต่มันรู้พระไตรลักษณ์มันหลากหลายอารมณ์หลากหลายสภาวะแต่ว่าความแต่ว่ามันก็รู้โดยสังเขปว่ารู้ความเกิดดับนะรู้ความเกิดดับของกายของใจเนี่ยแม้แต่จิตก็มีความเกิดดับที่เข้าไปรู้อารมณ์ก็มีความเกิดมีความดับเห็นความเกิดความดับนั้นชัดเจนอันนี้เราเรียกว่าเราได้รู้จากประสบการณ์ตรงของเราที่ว่าญาณนี่แปลว่ารู้แล้วนะแปลว่าสภาวะนั้นเรารู้มาแล้วเราก็เลยมาเรามาให้รู้ความหมายของญาณว่าญาณนี้ชื่อว่าอันนี้ญาณนี้ชื่อว่าญาณอันนี้นะสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นอันนี้เป็นต้นนะแม้แต่การเดินเนี่ยขวายกหนอย่างหนอเหยียบหนอหมายถึงว่ามันรู้ถึงอาการเกิดดับได้อย่างชัดเจนในขณะที่เราก้าวย่างไม่ใช่ว่าเกิดจากการนึกเอานะมันเหมือนกันแต่มันเกิดโดยเป็นสภาวะธรรมเกิดโดยสภาวะธรรมสภาวะธรรมมันเกิดอย่างนั้นอุทยัปพยาญาณจึงหมายถึงว่าเป็นวิปัสสนาญาณที่อยู่ในขั้นภาวะอุทยัปพยาญาณถ้าภาวะอุทยัปพยาญาณก็อุทยัปพยาญาณที่มีกำลังที่ท่านจึงเรียกว่าอุทยัปพยาญาณถ้าดรุณะอุทยัปพยาญาณเป็นว่าอุทยัปพยาญาณอย่างอ่อนเนี่ยมันเกิดอารมณ์เป็นมันเกิดสภาวะอารมณ์อย่างหลากหลายเราเรียกว่ามันเกิดวิปัสสนูปกิเลสนะวิปัสสนูปกิเลสความเศร้าหมองของวิปัสสนามันจะเกิดถ้าเราเกิดสภาวะธรรมเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นตัวญาณที่มีกำลังอ่อนมันย่อมทำให้โยคีโยคาวจรนี่หลงรักหลงชอบมีความพอใจในสภาวะธรรมนั้นเนี่ยเป็นนี่แหละมันจะเป็นธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดความสมองของวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนูปกิเลสแบบความเพ้อมองของวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นเช่นบางครั้งเราจะเกิดอารมณ์ที่เราแบบมีอาโอภาสมีแสงสว่างเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติเช่นว่ามีแสงสว่างแบบเท่าขนาดน้อยขนาดหิ่งห้อยหรือระดับมากกว่านั้นก็เป็นรูปดังเป็นดวงดาวแสงเทียนแสงไฟ
มากกว่านั้นก็เรียกว่าเราเป็นระดับดวงดาวเป็นไฟที่มันเจิดจ้าเนี่ยสว่างสวัยมันรู้แค่หมายความว่าเรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเราไม่ใช่ว่ารู้เฉพาะเห็นสภาพสภาพอาคารนี้เท่านั้นนะบางทีมันเห็นไปถึงว่าที่วิหารดานเจดีย์เห็นอะไรเกิดขึ้นย่อมรู้ได้ถึงขนาดนั้นอันนี้ว่าแสงสว่างของโอภาสนะแสงสว่างมันไม่ใช่แสงแป๊บมันก็เป็นอารมณ์ปิติมันย่อมเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าถ้าเราไม่เกิดอาการเหล่านี้เลยเราก็ไม่ต้องเสียใจอ่ะรู้สึกว่าสภาวะธรรมเรายังไม่ถึงก็เกิดมันก็เกิดญาณไม่ได้แม้เราจะทวนญาณไปก็ยังไม่เรายังไม่ได้ญาณแต่ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์อยู่นะทำให้เราได้ปฏิบัติให้มากขึ้นทวนให้มากขึ้นเป็นสเต็ปไปครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้ความหมายของสภาวะญาณนั้นให้เรารู้ไปทีละญาณละญาณแม้ว่าเราจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรว่ารู้ไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ทวนไปจนถึง8ใบญาณก็คือว่าถึงสังขรูปเอกขาญาณก็แต่ว่าสภาวะธรรมมันก็อยู่ในอารมณ์ใจรักนี่แหละนะแต่อารมณ์เป็นแต่อารมณ์ใจรักนั่นแหละมันไม่มากกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตานั่นเองนะถ้าเราเข้าใจตัวธรรมตัวสังขารธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ในรูปแบบต่างๆรูปแบบต่างๆเห็นไตรลักษณ์ด้วยความเป็นอารมณ์ภาวนาที่มีอาการต่างๆเขาก็เรียกว่าญาณนั้นญาณนี้ท่านก็มีการแบ่งสภาพของอารมณ์ในแบ่งเป็นหลายๆญาณที่เราจะรู้จะเข้าใจก็คือว่าถ้าเราเห็นความเกิดดับธรรมดาก็เป็นอุปยัพยานเนี่ยถ้าเราเห็นละเอียดยิ่งขึ้นมีความเป็นพระไตรลักษณ์มันละเอียดยิ่งขึ้นหมายความว่าที่เราเรียกว่าเป็นพังคญาณก็เห็นว่ามันมีอาการพองยุบนี่มันเกิดดับอย่างรวดเร็วเป็นคลื่นเป็นสายยังไม่ขาดสายแล้วก็เรียกว่านี่แหละเป็นอาการของพังคะหรือว่าอาการพองยุบมันหายไปอาการพองยุบนั้นมันไม่มีเหมือนเดิมมันก็หายไปมันดับไปอาการพองยุบมันไม่ชัดมันมีอาการเบลอไปแต่ว่าสติสัมปชัญญะของเรานั้นมีอยู่อันนี้ก็เรียกว่าอาการของพังคะญาณอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีก็มีนิมิตต่างๆนะครับว่าเรากำหนดไปเนี่ยมันถึงว่ากายของเราเนี่ยเป็นต้นนะมันแตกสลายออกไปเหมือนกับมันระเบิดเลยนะหัวตัวมือเท้าแขนขาตับไตเส้นพุงเนี่ยระเบิดก็จะกระจายไปคนละทิศละทางอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมที่เราเห็นถึงความเป็นอนิจจังเป็นพังคะหมายความดับไปอันนี้โยคีบางคนก็เกิดความไม่เข้าใจบางคนนี่เป็นนักปฏิบัติใหม่เขาใช้สภาวะนี้นึกว่าตัวเองจะเป็นรางร้ายของชีวิตตนเองจะเป็นรางร้ายของชีวิตจะได้ไหมหรือว่าเป็นเหตุให้เราเนี่ยต้องมีจะได้ประสบข้อกรรมในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยนะเราเกิดคำว่าจิตที่มีความกลัวสภาวะธรรมมันก็มีความกลัวเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าสภาวะญาณมันมีความแรงสภาวะธรรมที่มีความที่มันเกิดขึ้นมันแรงแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องเป็นผู้มีสติกำหนดให้ตัวเท่าทันสภาวะธรรมว่าเห็นหนอหรือรู้หนอหรือว่ากำหนดจนมันอยู่จิตแล้วมันอยู่ได้นะจิตมันอยู่ได้แต่สภาวะรมมันมีความแตกต่างกันไปอันนี้มันเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดในเห็นหนึ่งบางทีมันเกิดความรู้สึก
เห็นความกระดับอย่างรวดเร็วเกิดความกลัวถึงสภาวะธรรมมันทำให้เรากดความกลัวกลัวสภาวะที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะอันนี้เป็นต้นนะอันนี้ทุกสิ่งอย่างมันจะมันปรากฏถึงความเป็นสภาวะใจรักให้เราเห็นนะให้เราได้สังเกตให้เราได้ดูสภาวะธรรมเหล่านั้นนั้นสำคัญที่ว่าเราจะต้องไม่บันไหวไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นให้ดูขึ้นด้วยความเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเป็นความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาอยู่เสมอให้ดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการภาวนาของเราเองถ้าเราภาวนาไปเรื่อยเนี่ยปรากฏการณ์เหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวไหมหรือว่ามีความรู้เข้าใจสภาวะธรรมนั้นจริงได้ดีหรือเปล่าหรือเปล่าว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะทุกข์เป็นอย่างนี้เองสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้เองเราเรียนรู้กับสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวว่ามันรู้จากการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะรู้นะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงสภาวะธรรมนั้นมันก็สภาวะธรรมนั้นมันไม่เกิดนะก็คือว่าเราก็กำหนดภาวนาต่อไปนะถึงว่าเราปฏิบัติตลอด45วันนี่นะด้วยนะบางคนก็มีเหมือนครับว่าพูดง่ายๆว่ามันยังไม่ได้ญาณสักญาณก็ดีนะมันไม่ได้สภาวะธรรมแม้แต่น้อยก็มีนะสภาวะของญาณก็มีมันได้แค่เพียงว่าเป็นอารมณ์สมถะเท่านั้นกำหนดเดียวอยู่ที่กำหนดอารมณ์นิมิตกำหนดอารมณ์ที่มันเป็นบัญญัติเท่านั้นว่าภาวนาก็เป็นภาวนาแบบไปตามสเต็ปเท่านั้นกว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอก็เป็นไปตามที่เขาที่ครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์แนะนำสอนนั่นแหละเราเดินก็เดินยกต้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอก็มันคล่องด้วยภาษาบัญญัติมันก็ได้สติได้สมาธิของการปฏิบัติได้แค่นั้นในระหว่างได้อารมณ์สมถะอยู่นะเป็นอารมณ์ให้ไม่เกิดสมาธิมีจิตสงบได้กำลังของความสงบได้อยู่แต่มันไม่ได้ตัวญาณเบื้องต้นท่านจึงให้เราทั้งหลายแม้ว่า 2-3 วันแรกๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราตั้งอารมณ์นะให้รู้รูปรู้นามตามเป็นจริงเนี่ยให้รู้รูปรู้นามตามเป็นจริงแม้แต่เรามาปฏิบัติก็เหมือนกันก็แล้วก็รู้ด้วยสัญญาดูด้วยจินตญาณดูด้วยสัญญานั้นบางทีรู้ได้นะแต่โดยดูด้วยวิปัสสนาญาณนั้นมันยังไม่เกิดเลยว่าเราดูแค่คำบัญญัติคำบัญญัติว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นคำบัญญัติแต่ไม่รู้ด้วยสภาวะปรมัตถ์สภาวะปรมัตถ์มันยังไม่เกิดขึ้นกับเราเรารู้แต่คำบัญญัติภาษาบัญญัติเท่านั้นมันก็นี่ก็เรียกว่าเป็นสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นสมถะอารมณ์อยู่มันเป็นภาษาบัญญัติภาษาสมมตินะแม้แต่ภาวนาพองหนอยุบหนอเราก็อยู่คำบริกรรมนั้นไม่พลาดเลยนะไม่พลาดเลยไม่จิตมันไม่ฟุ้งซ่านโดยจิตมันสงบมันนิ่งอยู่ในลมภาวนาว่าพองหนอยุบหนอแต่อาการพองยุบมันไม่เห็นเป็นสภาวะธรรมเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นตัวธรรมะที่เราเรียกว่าเป็นรูปเป็นนามตามเป็นจริงที่เราเรียกว่าที่เราเรียกว่าชายหญิงที่แท้จริงคือตัวธรรมะตัวธรรมะที่เป็นตัวรูปเป็นตัวธรรมะที่เป็นตัวนามเนี่ยมีรูปธรรมนามธรรมเราเนี่ยเราพูดได้เราเข้าใจได้นะแต่ว่าเราไม่เห็นสภาวะธรรมมันเลยไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นสมาทิฏฐิสมาธิ
ถ้ามันเกิดความรู้ขึ้นมาด้วยสัมมาของสมาธิที่มันก็จะเกิดความรู้ที่ว่าที่เรานึกที่เราคิดที่เรายึดถือมาก่อนนั้นว่าเป็นชายเป็นหญิงอย่างแท้จริงที่แท้ก็เป็นแค่นามรูปธรรมนามธรรมที่นั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจถึงรูปความเป็นเข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นนามตามเป็นจริงเนี่ยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าถึงตัวทิฏฐิวิสุทธินะความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นมันเกิดขึ้นว่าที่เรายึดถือว่ามีคนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนนั้นอันที่แท้มันก็เป็นตัวสภาวะธรรมนี้เท่านั้นเนาะเราก็เข้าใจมันก็จะเกิดทิฏฐิวิสุทธิขึ้นมาทิฏฐิวิสุทธิตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องความบริสุทธิ์ความเห็นบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะอันนี้เป็นตัวธรรมะขั้นพื้นฐานว่าจะธรรมะขั้นพื้นฐานขั้นต้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนตัวหลักธรรมตัวนี้ก่อนนะแล้วมันเมื่อเราเข้าใจตัวหลักธรรมนี้ทุกขณะทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกำลังของสติที่ดีกำลังของสมาธิที่ดีและความเพียรของเราต้องมีความเพียรที่ดีมันก็จะทำให้ตัวปัญญามันเกิดขึ้นได้ชัดเจนตัวอารมณ์ที่เรากำหนดเนี่ยได้ชัดเจนเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้บ่อยๆมันทำให้เราเกิดตัวองค์ความรู้เนี่ยที่ว่าเข้าใจมาแต่นานนมแล้วว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายมาโดยตลอดแต่พอมาถึงจุดนี้มันจะเข้าใจว่าโอ้มันก็เป็นแค่รูปธรรมนะมันเป็นแค่นามธรรมนะมันเป็นแค่กายกับใจนะมันเป็นแค่กับกายกับใจเท่านั้นนะนี่เราจึงต้องถามว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นคนละขณะหรือขณะเดียวกันเนี่ยนะมันว่าคนละถ้าคนไหนตอบว่าขณะเดียวกันมันก็แยกรูปแยกนามไม่ได้แยกพองยุบนี่ไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แยกกันไม่ได้เนี่ยพองหนอยุบหนอคำว่ามันเป็นขณะเดียวกันหรือว่าเป็นคนละขณะเราตอบว่าขณะเดียวกันมันก็แยกไม่ได้พองมันอยู่ขณะในขณะที่เราหายใจเข้านะยุบมันอยู่ขณะในขณะที่จะออกแค่นี้เราแยกไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ฐานของนามรูปปริเฉทญาณแล้วนะเดี๋ยวถ้าเราเข้าใจว่ามันพองยุบเป็นคนละขณะได้อยู่ได้ความนึกได้ก็ทำท่านถามต่อไปว่าพองมันมีพองอย่างเดียวมียุบอย่างเดียวหรือว่ามีสติเข้าไปด้วยแล้วก็บางทีก็ขยายมันก็เรียกว่าแยกไม่ออกเนี่ยอันไหนตัวสติอันไหนตัวพองยุบเนี่ยมันมีตัวรู้อย่างเดียวมันมีตัวพองยุบอย่างเดียวเรามีสติเข้าไปรู้ด้วยเนี่ยถ้าเราเข้าใจด้วยความรู้ของเราว่ามันมีสติเข้าไปรู้ด้วยนะมันมีพองก็มีสติรู้ว่าพองมียุบก็มีสติรู้ยุบมันมีสติรู้เข้าไปรู้ด้วยเนี่ยนี่เรียกว่ามีสติเข้าไปรู้ด้วยขณะแล้วถามว่าพองยุบกับสติที่ก็รู้มันตัวเดียวกันไหมคนทั่วไปนะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยหรือแม้แต่พระเราที่มันไม่มีการได้ศึกษาเท่าที่ควรเนี่ยมันก็จะพูดเป็นภาษาเดียวกันนะว่ามันเป็นตัวเดียวกันพองยุบกับสติที่เข้าไปรู้เป็นตัวเดียวกันเนี่ยตัวเดียวกันนี่มันก็จะแสดงถึงว่าเราไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามรูปไม่รู้รูปเป็นรูปไม่รู้นามเป็นนามนะเรามองเห็นเป็นตัวเดียวกันมีเราก็ถ้าเราตอบว่าพองก็อย่างหนึ่งยุบก็อย่างหนึ่งตัวสติที่เขารู้ก็คนก็อย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ารู้แนวทางรู้ทางแล้ว
ต่อไปก็ท่านก็ถามเป็นตัวธรรมมาแล้วว่าสตินี่เป็นรูปหรือเป็นนามเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็บางทียังไม่เข้าใจรูปนามนะถ้าเป็นพระเราคงจะเข้าใจบ้างโดยทั่วไปเราจะเข้าใจพองยุบกับสติที่รู้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแต่คนละตัวเราได้ในเรานะถ้าถามว่าเป็นกายหรือเป็นใจพองกับยุบเนี่ยกับสติที่รู้เนี่ยอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจคนบางคนก็สับสนนะแต่ถ้าคนเรารู้กันว่าตัวใจตัวรู้เป็นตัวใจตัวพองตัวยุบนี่เป็นกายอันนี้เป็นกายกับเป็นใจตัวพองตัวยุบนี่เป็นกายตัวรู้นี่เป็นใจคราวนี้ก็เราถามเป็นตัวธรรมะละเป็นภาษาพระนะตัวพองตัวยุบนี่เป็นรูปหรือเป็นนามตัวสติที่ใครรู้พองรู้ยุบนี่เป็นรูปหรือเป็นนามคนบางคนก็จะไม่ตอบไม่ได้เพราะว่าคำว่ารูปเนี่ยในหัวของเขาเนี่ยมันมุ่งหมายได้ภาพถ่ายมั้งรูปไม่มุ่งหมายถึงภาพถ่ายนามหมายถึงชื่อคนนามมีชื่อน่ะนามเป็นชื่อคนก็มันก็ความหมายมันก็แตกกันอ่ะคำว่ารูปมุ่งหมายถึงภาพถ่ายนามเป็นชื่อของคนมันนามสกุลเนี่ยเป็นนามแต่ถ้าคนที่เขาเข้าใจมากกว่ารูปก็คือส่วนที่รู้อารมณ์ได้รู้อารมณ์ไม่ได้นามไม่ส่วนที่รู้อารมณ์ได้เนี่ยอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามก็อันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจก็รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามจริงอันนี้เขาเรียกว่ารู้ด้วยความเข้าใจจากการปฏิบัตินี่นะแต่ถ้าเรารู้โดยปริยัติก็นับว่ายังไม่ถูกต้องรู้โดยปริยัติก็เป็นคล้ายๆเป็นจินตญาณไปรู้ปริยัติด้วยความจำไปนะมันก็ยังไม่รู้ญาณ นั่นเองนะไม่รู้ด้วยญาณมันรู้ด้วยความจำมันรู้ด้วยความเข้าใจจากการศึกษาเราเรียนมันก็ยังไม่รู้ว่าเราเข้าถึงญาณแล้วหรือยังถ้าเราเข้าถึงญาณก็คือรู้ด้วยประจักษ์ถ้าเราไม่เข้าถึงญาณมันเข้าอยู่ด้วยความจำรู้ด้วยความการได้ศึกษาได้เข้าใจอันนี้มันก็เราก็ต้องพิจารณาต่อไปนะแต่ถ้าเราจะให้เรารู้เองแล้วเราต้องใส่ใจเอาใจใส่จดจ่อต่อเนื่องให้สังเกตโดยละเอียดนะสังเกตโดยละเอียดซึ่งสภาวะธรรมนั้นว่าสภาวะไหนเป็นสภาวะรูปสภาวะไหนเป็นสภาวะนามสภาวะไหนเป็นอาการของกายสภาวะเป็นส่วนของรูปธรรมสภาวะไหนเป็นส่วนของใจเป็นนามธรรมเนี่ยเราจะดูได้ด้วยตัวเองถ้าเรารู้พื้นฐานนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอุตยับเป็นตัวญาณที่หนึ่งเขาเรียกว่าโสในโสรสญาณญาณ16นะมันก็รู้ได้ว่าเป็นญาณที่หนึ่งเขาเรียกว่าอุตยับเป็นนามรูปปริเฉทญาณเป็นญาณที่หนึ่งของญาณ16รู้รูปรู้นามตามเป็นจริงเนี่ยต้องมีสมาธิดีต้องมีสติดีแล้วก็เป็นตัวปัญญาที่เราดูได้ด้วยการประจักษ์ในตัวเราเองแต่ถ้าเราปฏิบัติไปอีกมันก็จะรู้เหตุรู้ผลของรูปรู้เหตุรู้ผลของอารมณ์เมื่อเราปฏิบัติไปเขาจะมีรู้เหตุรู้ผลของอารมณ์หมายความว่าบางครั้งบางอารมณ์บางครั้งในเราเองสภาวะธรรมของเราเองเรามีสติรู้กับตัวอารมณ์เนี่ยมันอันไหนเกิดก่อนหมายความว่าเราเดินเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยบางทีจิตเรารู้ไปก่อนแล้วอารมณ์คืออาการเคลื่อนไหวของเท้าเคลื่อนไหวทีหลังแต่บางครั้งนี่เท้าเคลื่อนไหวไปก่อนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือว่ายกหนอหรือเหยียบหนอตามเนี่ยคืออาการของกายนั้นเคลื่อนไหวไปโดยอัตโนมัตินะเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติแต่สติที่รู้นั้นมันดูตามไปเนี่ยบางทีก็อาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยกับสติที่กำหนดรู้เนี่ยมันไปพร้อมกันเนี่ยเรียกว่า
เรียกว่าปัจจยปริคหญาณเนี่ยเรียกว่ารู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปนามเนี่ยหมายว่าบางทีนามเป็นเหตุแต่รูปเป็นผลเนี่ยหมายถึงว่ารูปมันเคลื่อนไหวทีหลังแต่นามมันไปกระจดจ่อก่อนเหมือนกับว่าอาการพองยุบเนี่ยถ้าเราตั้งสติลงไปที่ท้องก่อนนะแล้วก็อาการพองมันจึงเกิดขึ้นตั้งสติรู้ถึงอาการยุบก่อนอาการยุบจึงเกิดขึ้นมันถึงว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลบางทีรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็มีมันถึงว่ารูปเกิดก่อนอารมณ์เกิดก่อนแล้วสติที่จะรู้จะรูปตามไปอันนี้คำว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลนี่เขาเรียกว่าปัจจยปริคหญาณรู้เหตุปัจจัยของรูปนามเหตุของมันมีอะไรผลของมันคืออะไรนะก็เราก็ดูอาการของการเคลื่อนไหวของเรานี่แหละนะรูปเหตุปัจจัยของรูปนามก็รู้อาจารย์ของมันต่อไปก็เราปฏิบัติไปอีกถ้าเราเจริญภาวนายิ่งๆไปเนี่ยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันก็มีความปั่นแปรเปลี่ยนแปลงดับไปของมันไปตามธรรมดานะเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเห็นความเป็นอนิจจังของรูปนามเหตุก็คืออาการพองยุบนั่นแหละมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นก็ดับไปอันนี้เป็นความเป็นอนิจจังหรอเนี่ยมันเป็นอนิจจังของมันเรียกว่าผลที่มันเกิดมันคือทำให้เราเห็นทุกข์มันเห็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นมามันเกิดเราก็มีสติดูนะดูทุกข์นั้นมันแปรปรวนผันแปรไปไปเราบังคับบัญชามันได้ไหมบังคับบัญชาไม่ได้ให้เป็นไปดังใจมันก็เป็นดังใจเรานะมันเป็นอนิจจังมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันมีการเกิดดับนะเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาหมายถึงว่ามันเห็นตัวใดตัวหนึ่งรู้ตัวใดตัวหนึ่งนะมันก็เราก็เข้าใจว่าทำไมมันจึงเห็นเป็นอย่างนั้นรู้เป็นอย่างนั้นตามหลักธรรมมันบอกว่าบุคคลใดที่เห็นอนิจจังชัดนี่เพราะว่าเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มากด้วยตัวศรัทธาเมื่อจิตนี้มีศรัทธาสติสีแก่กล้าเนี่ยย่อมเห็นอนิจจังชัดถ้าบุคคลใดที่เห็นทุกข์ชัดนี่เพราะว่าสมาธิมีกำลังแรงเห็นทุกข์สมาธิมีกำลังแรงก็เห็นทุกข์ชัดถ้าบุคคลใดที่เห็นมีปัญญาแก่กล้ามีปัญญาแหลมคมเนี่ยก็เห็นอนัตตาชัดมันถือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนของตนเนี่ยตัวเห็นความรู้เขาเห็นความรู้ความเห็นของเขาก็เกิดขึ้นในขณะที่ในขณะที่เราปฏิบัตินั่นแหละมันมีความแตกต่างกันนะถ้าเป็นอนิจจังเนี่ยเพราะว่ามีฐานศรัทธาดีเห็นอนุขังก็มีพอเห็นมีสมาธิดีนะมีสติสมาธิเห็นหน้าตาเนี่ยหมายถึงว่ามีปัญญาดีความเข้าใจถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จะเห็นอนิจจังชัดนี่มันมีความผันแปรไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามันเห็นทุกข์ชัดเจนนะเห็นความไม่มีตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยเราก็จะเห็นอัตตลักษณ์เนี่ยที่ว่าเกิดญาณตัวที่สามเรียกว่าสัมมัชนญาณเนี่ยญาณที่เกิดจากการรู้ว่ารูปนามเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเมื่อเราเห็นปัจจัยมันไม่แน่นอนเนี่ยเหตุปัจจัยมันมีความมีการเกิดมีการดับเห็นอย่างชัดเจนแล้วมันไม่แน่นอนแต่ว่าเราเห็นพระไตรลักษณ์ก็เห็นพระไตรลักษณ์รู้เข้าใจความจริงว่ารูปนามนี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะมันแปรปรวนมันไม่ทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยเราเข้าใจตัวนี้ก็เขาได้ตัวญาณอันที่สามที่ว่าสัมมัชฌญาณสัมมัชฌญาณเนี่ยญาณทั้งสามเนี่ยที่ว่านามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหญาณสัมมัชฌญาณเนี่ยถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณที่
ที่ท่านยังไม่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ9มันต้องถ้าสมถะญาณเกิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดตัวญาณตัวสัพพิตัวอารมณ์วิปัสสนุปกิเลสเกิดขึ้นแก่โยคีนั้นนะถ้าก้าวข้ามวิปัสสนุปกิเลสได้นั่นแหละท่านจึงเรียกว่าเราได้ปฏิบัติก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาญาณที่เป็นภารวะอุรยพยานหรือเป็นวิปัสสนาญาณก้าวที่แท้จริงนะถ้าเราได้เข้าก้าวสู่วิปัสสนาญาณขั้นภารวะอุรยพยานเนี่ยก็เรียกว่ามีอารมณ์เป็นพระไตรลักษณ์ที่สมบูรณ์นะมีอารมณ์เป็นพระที่สมบูรณ์จนถึงขั้นเข้าถึงขั้นชั้นสูงที่ว่าขาสังขรวิขายานเนี่ยมันก็มีอารมณ์เป็นพระไตรลักษณ์ที่ก่อให้เกิดตัวคุณธรรมที่จะเป็นฐานให้เกิดการเข้าสู่พุทธานาคามินีวิปัสสนาคือว่าเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นะเรียกว่าที่จะทำให้เราก้าวเข้าถึงพระเป็นพระโสดาบันนะมันเพื่อเราก้าวสู่พระโสดาบันแล้วเนี่ยเรียกว่าเราอธิษฐานอธิษฐานสำเร็จนะได้อริยมรรคได้อริยผลเป็นผลสำเร็จแก่เราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นของไม่ง่ายนะมันเป็นของยากนะครับว่าถ้าเรามาปฏิบัตินี่จะเห็นว่าถ้าท่านทั้งหลายที่มาทนญาณมาปฏิบัติกันทั้งสามรอบสี่รอบก็ว่าก็ลองวัดใจของเราก็แล้วกันวัดสภาวธรรมของเรากันว่าเราได้เป็นพระได้ปฏิบัติธรรมได้สภาวธรรมชั้นสูงได้หรือยังหรือเข้าถึงมรรคถึงผลได้หรือยังเนี่ยบางทีเราก็พูดได้ว่าเรายังไม่สามารถเข้าถึงมรรคถึงผลได้เราเพียงแต่ว่าได้สมาธิฐิได้ความรู้ที่ถูกต้องในเบื้องต้นเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสในหลักปฏิบัติแล้วก็เอาหลักปฏิบัตินี้ไปใช้แนะนำศรัทธาญาติโยมหรือลูกศิษย์ลูกหาได้มันก็เป็นตัวมหากุศลขั้นภาวนากุศลได้อยู่นะแต่ว่ามันเรายังไม่ถึงระดับสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลที่พึงปรารถนาเนี่ยเรียกว่าเนี่ยถ้าเราถึงก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดนะเป็นบุญที่สุดนะว่าคุณอย่างคุณครูบาอาจารย์นี่ท่านสอนแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่เราได้ถ่ายทอดรับการดักคำสอนนี่มาปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงด้วยได้ง่ายแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วมันก็จะเป็นอุปนิสัยแก่เราทั้งหลายสืบต่อไปนะพูดง่ายว่าเบื้องต้นเนี่ยเราให้เรารู้ว่าการปฏิบัติเบื้องต้นของเราทั้งหลายเนี่ยมันมีอารมณ์จะพึงภาวนาไว้ที่จะไรจะภาวนาเนี่ยให้เราเรียนรู้เรื่องรูปเรื่องนามตามเป็นจริงก่อนนะเรียนรู้เรื่องนามตามเป็นจริงต่อไปก็รู้เรื่องรูปนามที่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถึงว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราเจริญภาวนาไปแล้วเนี่ยเป็นจนถึงขั้นสูงขั้นอนิจจังเนี่ยก็เนี่ยเรามีอารมณ์เป็นพระแต่นอกจากรู้จักอารมณ์เป็นพระไตรลักษณ์แล้วก็คือรู้อารมณ์ที่เป็นมรรคผลนิพพานเนี่ยรู้อารมณ์ที่เป็นพระนิพพานที่ว่าเป็นโลกละเป็นตัวธรรมะที่จะทำให้เราหลุดพ้นเป็นที่สุดได้เบื้องต้นนี้เรารู้อารมณ์ที่เป็นรูปนามขั้นที่สองนี่มีรู้อารมณ์ที่เป็นพระไตรลักษณ์ขั้นที่สามก็รู้อารมณ์ที่เป็นพระนิพพานอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการภาวนาของเรานี่แหละนะเราประมาทใครไม่ได้พูดง่ายๆว่าเราทุกองค์ที่เราอยู่ด้วยกันรู้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครในอภิธรรมท่านกล่าวว่าอารมณ์ของพระโสดาบันพระโสดาบันที่ถึงว่าบุคคลใดเป็นพระโสดาบันก็ต้องเป็นพระโสดาบันด้วยกันดูกันบุคคลที่เป็นพระสักคาคามี
บุคคลที่เป็นพระสักขามีด้วยกันเท่านั้นที่จะรู้คุณธรรมของพระสักขามีคุณธรรมที่เป็นพระอนาคามีบุคคลที่เข้าถึงพระอนาคามีเท่านั้นที่จะรู้กันคุณธรรมในความเป็นพระอรหันต์ก็บุคคลที่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันเท่านั้นที่จะเป็นด้วยตัวคุณธรรมของเป็นพระอรหันต์เนี่ยนี่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเดากันได้แต่เราสังเกตกันด้วยกันได้นะด้วยการสังเกตถ้าเราอยู่ด้วยกันมากๆก็คือว่าสภาวะจิตสภาวะอารมณ์มันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าในคุณธรรมตัวมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์มันก็ไม่ใช่ความคุณธรรมของบุคคลธรรมดาแล้วมันเป็นของพระอรหันต์นี่เดียวแต่ถ้ามีศีลสมบูรณ์มีทัศนะที่สมบูรณ์มีข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระอริยะชั้นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยอันนี้เราก็มาเป็นเราก็สังเกตเราก็เรียกว่าสังเกตสภาวะธรรมสังเกตสภาวะจิตที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็สังเกตสภาวะธรรมสภาวะกิจที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสาธมิกที่มาปฏิบัติธรรมกับเราเราไม่ต้องไปพยากรณ์เขาว่าคุณเป็นพระอริยชนนั้นพระอริยชนนี้นะสภาวะธรรมเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะรู้เท่าถึงรู้ได้เข้าถึงสภาวะธรรมนั้นด้วยตัวเขาเองนะเราจะได้และเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าอานิมานว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้ที่ปฏิบัติในคงจะได้ตัวญาณ นั้นตัวเนื้อนี้นะเราอนุมานได้แต่ว่าเรารู้แจ้งในตัวท่านไม่ได้เมื่อเรายังไม่ถึงธรรมะในระดับที่ท่านได้เนี่ยก็คือว่าเราจะไปคาดเดาคาดคะเนไม่ได้นะในสภาวะธรรมของคนอื่นบางทีเรามองว่าท่านจะเข้าถึงแล้วมั้งนะแต่แท้แล้วครับท่านเป็นผู้ที่ว่าอาศัยความสำรวมความใส่ใจความเอาใจใส่เนี่ยแต่ท่านยังไม่ถึงจริงแต่ถ้าท่านถึงจริงแล้วกันท่านย่อมเข้าถึงตัวสัทธรรมที่แท้จริงแล้วมันก็จะดูด้วยตัวท่านเองจะดูด้วยตัวผู้นั่นเองนะแล้วเรียกว่าเราไม่ประมาทกันและกันเราก็ได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่เดาไม่คาดคะเนการเดากันคาดคะเนมันย่อมจะเกิดอาการผิดพลาดได้จากการที่เราคาดคะเนหรือการเดานั้นนะแต่การปฏิบัติก็คือว่าให้เรารู้ด้วยตัวเราเองหมายถึงว่าเราได้ถึงระดับไหนอย่างไรเนี่ยเรายังมีความศรัทธาอยู่มากน้อยแค่ไหนเรายังมีความสงสัยเกิดขึ้นกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเรานั้นปฏิบัติถึงไหนแล้วได้ถึงตัวคุณธรรมระดับไหนแล้วเนี่ยแต่มันก็เป็นมหากุศลนะว่ามันยังเป็นอารมณ์สมถะอยู่นะมันจะมีอารมณ์มันหยัดอยู่นะแล้วก็รู้ตามอาการที่มันเป็นจริงแล้วก็ถ้าเข้าถึงญาณระดับไหนปัญญาระดับไหนนะมันเป็นการรู้จากสภาวะของตัวเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นข้อคิดข้อเตือนใจแก่พวกเราทั้งหลายแล้วก็การที่เราได้มาปฏิบัตินี้ก็เป็นแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนท่านได้แนะนำไว้ต่อถึงว่าพระวิปัสสนาจารย์ลูกศิษย์ดวงหาก็เป็นผู้ที่จะมีให้ความแนะนำแก่เราเพื่อจะให้เราเข้าไปสู่ทางที่ถูกต้องสืบต่อไปส่วนผลของการปฏิบัตินั้นเราจะได้ถึงระดับไหนอย่างไรนั้นให้เรานั้นใส่ใจดูการดูครอบดูผลดูเหตุดูผลที่เราทำนั้นว่าเราได้ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเราจะมีเวลาที่เหลืออยู่นี่นะขณะที่เราปฏิบัติก็ขอให้เรานั้นได้สนใจใส่ใจในสภาวะจิตสภาวะธรรมของตัวเองเป็นสำคัญอย่าไม่ขอให้เรานั้นห่างไกลจากสิ่งอันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้เราลุ่มหลง
ช่นการเนี่ยเรียกว่ามีหนังมีละครอะไรที่เราสัมผัสนี่แหละนะเรายังชอบเรายังยินดีอยู่ไหมเราใส่ใจเรามีความรักความพอใจในพระธรรมคำสอนได้กี่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเป็นข้อธรรมที่เราจะพิจารณาดูว่าสิ่งไหนที่มีสาระที่มีประโยชน์ต่อเราสืบต่อไปผมก็ได้มาบรรยายให้แก่พวกเราในหลักธรรมนี้เพียงเท่านี้ขอความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายสืบต่อไปหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะได้มีความก้าวหน้าในหลักปฏิบัติเพื่อความเจริญในไตรสิกขาคือมรรคเป็นทางแห่งความหลุดพ้นเป็นอริยมรรคที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นเบื้องหน้าจงมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญขอความการสัตย์ขันธมยังสาธุกรังกโรมาสิสาธุสาธุสาธุยะถาวาริวหาปุราปาริโพเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉุสัพเพโพเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสปีติโยวิวัชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะรังสาธุThank you.
ขอบพระคุณในเมตตาท่านเจ้าคุณอาจารย์ภาวนาธรรมาภิรัตน์นะครับในเมตตาแสดงธรรมนะครับวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมได้รักษาศีลสักครู่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวัดเรานะครับพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลก็จะไม่ลืมให้เราเจริญภาวนาสักครู่นะครับเพื่อที่ว่าได้ครบองค์สามนะครับมีทานศีลแล้วก็ภาวนาครับคนก็เจริญภาวนาสักครู่นะครับ
สมควรกับเวลาค่อยๆคลายสมาธิออกครับเปิดหนังสือไปที่หน้า8คำกวดน้ำแบบพื้นเมืองครับอิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจจาอิทังสีรากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจจาอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจจายังกินจิกุสารังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิกัตเตหิกัตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนตุเยเทวะอาสัมิงทานิอาทิคาตาทิคายุกัสสัทธาหุนตุสัพพัสสตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจายาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจันตุสัพพสัมปตินังสมิจฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังขามาทาเมภันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังขามาทาเมภันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังขามาทาเมภันเตวันทามิคุรุอุปัชฌาจาริเยสัพพังเมโทสังขามาทาเมภันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโทสังขามาทาเมภันเตวันทามิอารามิภัทธสีมายังสัพพังเมโทสังขามาทาเมภันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิทิตาสาลีละธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักกะละสัทธานาคโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกชมพูทิเปลังกาทิเปสาลีละธาตุโยเกสัทธาตุโยอารหันตธาตุโยเจติยังคันธาพุทธิงจตุราสิติสหเสธัมมคันเทสัพเพสังปาเจติยังอหังวันธามิสัพพโสกราบกราบกราบหันไปทางพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลนะครับน้อมศีรษะลงวันทาน้อยเดี๋ยวพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังขามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุ
สาธุอนุโมทามิกราบกราบกราบครับหันไปทางเบื้องหน้าพระประธานนะครับสวดมนต์ลาภะพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ